พี่จันเดอะซีรีส์มหากาพย์สปกผุดเขาใหญ่ EP นี้ตามธนดลกันต่อหลังจากที่ EP ที่แล้วลงพื้นที่ดูที่ดินข้อพิพาทพร้อมกับชาวบ้านที่ได้รับสิทธิ์แต่ทว่ายังไม่ทันได้เข้าพื้นที่ดีพี่ลุดก็ส่งกลิ่นคลุ้งไปทั่วซึ่งอันนี้มันเป็นของป้าเป็นที่ป้าได้รับการจัดสรรเป็นที่ดินทำประโยชน์นะครับแล้วอันนี้ก่อนหน้านี้เขาก็ถามว่าปัจจุบันสภาพทำอะไรอยู่อันนี้คือสาระสำคัญก็ปรากฏว่ามันมีรอยลิควิดยอมว่าไม่ได้ทำประโยชน์แล้วก็มาบอกว่าทำประโยชน์ปัจจุบันคือมันแต่สภาพมันเป็นป่าป้าอ่านหนังสือออกใช่ไหมครับเขาไม่ให้อ่านเขาบอกว่าเซ็นแล้วกลับบ้านเลยมีพูดเรื่องจริงขอยืนยันว่าพูดเรื่องจริงโอเคขู่ป้าจนป้ากลัวหมดแล้วอันนี้สามารถทำได้หรอครับทำไม่ได้หรอครับคือมันทำไม่ได้หรอกมันที่ดินไม่ใช่ขนมจะไปแบ่งกันอะไรกันอย่างนี้มันทำไม่ได้ซึ่งการลงพื้นที่ของธนดลจะแบ่งเป็น3จุดคือจุดที่1พื้นที่บริเวณข้อพิพาทบ้านเหวประกั้งตำบลหมูสีอำเภอปากช่องซึ่งจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของมหากาพย์มาถ่ายได้กี่โมงเนี่ยเขาให้ผมมาอธิบายให้พวกพี่ฟังเนี่ยว่าเขาไม่ผิดจุดที่2พื้นที่บ้านกรุดค้าตำบลหมูสีอำเภอปากช่องบริเวณนี้เป็นพื้นที่ต้องสงสัยของชุดพญาเสือที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าตรวจสอบตรวจว่าต้องตั้งข้อสงสัยไว้และจุดที่3พื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องเป็นพื้นที่ที่ชุดพญาเสือเข้าไปยึดรถแบ็คโฮและได้เจอกับนายสวรรค์ไม่ออกไปเรารู้อยู่แล้วว่าหมายนี่มีความสำคัญยังไงผมจะเข้าคนบ้านโดยพื้นที่จุดที่1นี้เป็นพื้นที่แปลงของนายพนวัฒน์ที่เข้ามาปลูกต้นมะม่วงและถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แย่งความดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ดูมาระวังชี้ถึงเอารถมาลงอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้ก็คือมีการบันทึกเมื่อวันที่29กันยายน2566นะครับในการนำรังวัดปรากฏว่าก็มีการติ๊กเหมือนเดิมอีกแล้วนะติ๊กว่าไม่ได้เข้าทำประโยชน์แล้วก็มีรอยลิควิดลบนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนว่าเป็นมันเอกสารตอนนี้ก่อนเซ็นพี่ได้เห็นไหมไม่เห็นครับไม่เห็นแล้วพี่เซ็นได้ไงก็ไปเซ็นที่นู่นครับแต่ที่ฟอร์มป่าเลยอันนี้ใครเป็นคนเขียนให้ด้านซ้ายอ่ะตอนที่เซ็นเนี่ยไอ้ข้อความตรงนี้ได้เขียนไว้หมดหรือยังยังครับยังก็คือเซ็นอย่างเดียวแล้วก็ให้เขาเขียนเองแล้วรู้ไหมว่าลายเซ็นข้างล่างนี่เป็นลายเซ็นใครไม่รู้เลยเราเขียนเองเราเขียนเองคือผมเป็นคนเขียนเองเขียนเองแต่ตอนเขียนเนี่ยข้อความตรงนี้มีไหมครับยังครับแล้วพี่คิดว่าใครเขียนให้อ้าวแล้วคนที่ให้พี่เซ็นเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่มีใครจำเจ้าหน้าที่ได้บ้างเลยหรอเจ้าหน้าที่ผู้หญิงผู้ชายจำไม่ได้บ้างเลยหรอไม่ได้คิดอะไรครับแล้ววิธีการเนี่ยในพื้นที่มันเป็นป่าเนี่ยแล้วเราอยากจะได้ที่ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการประกาศถูกไหมมันมีประกาศแล้วเราก็ไปลงทะเบียนถูกไหมครับแล้วเราไปลงทะเบียนยังไงวิธีการเป็นยังไงก็คือไปกับป้าเองเดียวครับคือตามป้ากันไปก็คือเห็นว่าเขาลังว่าเขาลงมาก็พากันมาดูที่แค่นั้นเองครับไม่รู้อะไรเอาแล้ววันที่เขาเรียกเราไปได้รับสปก 4.01 เนี่ยครับไปที่โคราชไปที่โคราชนะแล้วเขาก็ให้ใบเราพอเราได้ใบกี่วันแล้วเราค่อยเข้ามาทำพื้นที่ครับประมาณเดือนนึงมั้งครับแล้วมีทั้งอุทยานได้มาแจ้งเราไหมไม่ครับมาถึงก็มาเราผมคิดว่าผมได้เอกสารแล้วเขาบอกให้เข้าทำกินได้เลยผมก็เลยเข้าก็ไม่เห็นมีเขาไปมีอะไรนะครับพี่เขาทำพื้นที่วันไหนครับรู้สึกวันที่29 29ไหน9ธันวา29ธันวาปีใหม่ไม่หยุดบ้างเหรอไม่หยุดเพิ่งจะทำงานก็เลยเข้ามาวันที่หยุดครับก็เลยหลังนั้นก็หยุดพักปีใหม่ท่านครับขออนุญาตครับคือเมื่อกี้ผมขออนุญาตเรียนว่าพื้นที่มีพยานบุคคลที่จะมารับผิดชอบบ้านเนี่ยมาให้การกับผมว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่
ขาบอกให้การเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเลยเขาอยู่ผู้ใหญ่บ้านตลอดเขาอยากจะให้ข้อมูลกับเราเนี่ยไม่ทราบพบท่านได้ไหมอยู่ไหมครับน้องคนเมื่อกี้อยู่ไหมมาพูดในฝั่งนี้เป็นยังไงผมเขาว่าพัชเสียคมเป็นที่ปรึกษาของท่านผู้ใหญ่บ้านกิติศักดิ์หมู่ที่10เนาะผมขอคำถามแค่คำถามเดียวถึงนายพนวัฒน์แค่อย่างเดียวเลยพี่ได้เจอผู้ใหญ่บ้านบ้างไหมครับตอนที่เข้ามาแถวถังไม่เจอจริงจริงนะจริงแล้วก็แต่อย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่พี่พิมพ์ตะวันพูดเนาะว่าได้เจอผู้ใหญ่บ้านอันนั้นคือไปที่บ้านเจอจริงๆใช่ไหมครับไปหาที่บ้านแล้วก็ได้คุยเรื่องว่าได้บอกกล่าวกับผู้ใหญ่บ้านว่าจะเข้ามาทำสปกรณ์ในพื้นที่ตรงนี้วันนั้นบอกเขาว่าเขาติดประกาศแล้วก็เลยถามผู้ใหญ่บ้านว่าคือใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็โอเคไม่เป็นไรผมยอมสอบผมไม่มีปัญหาแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาจะยกให้สั้นๆครับพี่กำลังจะบอกผมว่าพี่เป็นคนถือหนังสือแปดประกาศของสปกรณ์ไปให้ผู้ใหญ่บ้านเองใช่ที่มั่นใจใช่ไหมครับคือไปยังไงล่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่กำลังบอกผมว่าพี่เอาประกาศสิทธิ์ไปให้ผู้ใหญ่บ้านการประกาศใช่ไหมครับไม่คือเขามาแปลแล้วที่เขาว่าไม่รู้จักใครเป็นคนแปลพี่ทราบอันนี้ผมไม่รู้เขาไม่รู้แล้วก็ที่กลับมาเรื่องเดิมเมื่อกี้ที่บอกว่าก่อนที่พี่จะเข้าไปถามพี่ก็ไม่ได้มาเจอผู้ใหญ่บ้านไม่ได้บอกคือเอาง่ายๆครับไม่ได้บอกกล่าวใครเลยแล้วก็เข้ามาแพร่ถ่ายในวันที่29เลยก็ใช่ผมมีเอกสารผมก็คิดแค่นั้นเองโอเคผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ใช่ไหมแต่พอดีว่ามันมีการเซ็นรับรองจากผู้ปกครองท้องที่ตรงนี้นะครับผมเห็นของท่านธนาดลเมื่อสักครู่แล้วไม่ใช่ลายเซ็นผู้ใหญ่บ้านแน่นอนผมกล้ายืนยันไม่ว่าจะย้อนไปกี่ปีผู้ใหญ่บ้านไม่เคยเซ็นลายเซ็นนี้เลยเขาบอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เรื่องเลยก็คือที่ยืนยันนะว่าไอ้ข้อความเนี้ยก่อนที่พี่เซ็นเนี่ยพี่เซ็นแค่ชื่อใช่ไหมพี่เซ็นแค่ชื่อแล้วข้อความนั้นพี่ไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วพี่คิดว่าใครก่อให้พี่อ่ะอันนี้ไม่ทราบครับแล้วเนี่ยไปเซ็นที่ไหนเป็นที่โคราชครับโคราชคือที่ปฏิรูปที่ดินปฏิรูปที่ดินโคราชไปเซ็นกับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงนะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้การด้วยถ้าแบบนี้คือถ้าเป็นลักษณะนี้คือเป็นลักษณะเหมือนกับเซ็นถ้าเป็นเซ็นโอนลอยก่อนอันนี้คือกระบวนการคือผิดมาตั้งแต่แรกเลยป่ะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นขั้นตอนทางกฎหมายและมีกฎระเบียบการที่เราจะออกอนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนะครับคุณจะต้องสอบถามท้องที่ด้วยเพราะว่าผู้ใหญ่ในท้องที่หรืออบต.หรือกำนันเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะทราบดีว่าพื้นที่ดังกล่าวมันทำการเกษตรได้หรือไม่ได้แต่กระบวนการตรงนี้มันเป็นที่น่าสงสัย1ออกเร็ว2ก็เหมือนที่พี่พนวัฒน์เนี่ยได้บอกแล้วว่าไอ้ข้อความตรงนี้เขาไม่เห็นเลยเขาแค่ไปเซ็นชื่อแล้วก็มีคนกรอกให้เขาแล้วก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าผู้ปกครองท้องที่เนี่ยเป็นใครนะแต่พี่เขามาบอกแล้วว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของทางเจ้าที่ตำรวจในการสอบเดี๋ยววันนี้พี่ไปสอบด้วยนะครับก็ให้การตรงไปตรงมาจุดแรกพิรุธชัดเอกสารการลังวัดของนางเพียงตะวันและนายพนวัฒน์ถูกแก้ไขและมีข้อมูลที่ผิดเพี้ยนและที่สำคัญทั้งคู่อ้างเหมือนกันว่าทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สปก.ตอนที่การมาทำบันทึกลังวัดเนี่ยนางเพียงตะวันเนี่ยได้บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวที่มันเป็นสภาพป่าเนี่ยมันเป็นมันมีตอนแรกเขียนคำว่าไม่ได้ทำประโยชน์แล้วก็มีรอยลึกติดลบเหมือนเมื่อกี้ก็คือมีการบันทึกปรากฏว่าก็มีการติ๊กเหมือนเดิมอีกแล้วนะติ๊กว่าไม่ได้เข้าทำประโยชน์แล้วก็มีรอยลิควิดลบนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนว่าเป็นมันเอกสารตอนนี้ก่อนเซ็นพี่ได้เห็นไม่เห็นแล้วพี่เซ็นได้ไงการที่เรามาลงพื้นที่วันนี้นะครับเพื่อให้ได้เห็นว่าไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์ให้ใครแล้วสั่งการจริงจังเพื่อจะจับนายทุนตัวจริงแต่ผมเนี่ยมีข้อมูลทางลับแล้วว่านายทุนน่ะคือใครถ้าไปเจอพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่สปก.และมีรีสอร์ท
จะรื้อให้หมดขอความยืนยันได้ไหมคะว่าการลงพื้นที่เนี่ยไม่ใช่การข้อข่าวให้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะตอนนี้มันมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีพากย์วิจารณ์กันมากผมยืนยันนะครับผมธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านกฎหมายร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสั่งการผมครับให้ดำเนินคดีเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ยกระดับการสอบสวนวินัยเป็นวินัยร้ายแรงแล้วถ้าพบกระทำผิดเอาออกจากราชการส่วนการดำเนินคดีเนี่ยบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะเรื่องนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่ติดคุก EP หน้าตามกันต่อจุดที่2และจุดที่3บอกเลยว่าธนดลเห็นพื้นที่แล้วถึงกับเดือด นำนโยบายของรัฐที่ไปส่งเสริมให้เกษตรกรเอาไปทำรีสอร์ทเอาไปทำบ้านเอาไปบุกรุกอย่างเงี้ยมันใช่การเกษตรไหมครับถ้าเป็นลักษณะนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ผมรื้อให้หมดแล้วต่อไปนะครับผมจะไปเพิกถอนไปยึดที่กับนายทุนแล้วคนที่ไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงแล้วจะเอาที่มาให้กับเกษตรกรตัวจริงเดี๋ยวคอยดูตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมขอประกาศสงครามกับพวกนายทุนทุกคนแล้วกันเดี๋ยวเจอผมแน่